ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคุณรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทำนะคะน้ำจิ้มข้าวหมกไก่แบบคลีนกันนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะกันนะคะน้ำจิ้มเราจะใช้สารแทนความหวานค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะค่ะเราคนนะคะพอตั้งไฟนะคะพอน้ำตาลละลายหมดค่ะเราใส่พริกลงไปนะคะแหนนะคะกับต้นหอมนะคะทีนี้เราก็ใช้กระเทียมลงไปนะคะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้ข้าวน้ำจิ้มน้ำข้าวมันไก่นะคะแซ่บค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะหรือสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี